ค่ะวันนี้ก็กว่าจะได้แต่ละแต้มก็คือแบบลำบากมากแต่ว่าวันนี้เราก็แก้เกมมาทันเวลาพอดีค่ะคือเราเล่นบอลผสมเขาบล็อกบอลผสมไม่ค่อยดีโดนแล้วครับเป็นไงบ้างลูกวันนี้เกมค่ะก็วันนี้เป็นเกมที่สนุกสนานอีกเกมนึงนะคะเพราะว่าเขาก็ทำการบ้านเรามาดีเหมือนกันแล้วก็เราก็สามารถแก้เกมในสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วก็พลิกกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะไม่แต่วันนี้ดูเหมือนเกมกับทาร์ตี้แคลร์สองคนนี้เราบล็อกเขาได้เขาทำคะแนนได้น้อยกว่าที่เราคิดเยอะอันนี้เป็นสูตรเราเลยไหมครับที่เราจับเขาเลยวันนี้จริงๆแล้วเราก็ต้องจับเขาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาคือตัวทำคะแนนหลักของทีมเขาค่ะเราก็ต้องดูเขาเป็นพิเศษเลยค่ะเราก็ต้องบล็อกเขาให้ได้สักแต้มวันนี้พูดไงนั่นหัวหน้าทีมเพราะวันนี้จริงๆแล้วเราเล่นดีมากๆแล้วเอาเขาอยู่เลยนะอุ้ยจริงๆมันมากอะมันมากในสนามก็คือแบบมันมากแล้วเขาก็สู้แล้วสุดนะเขาก็แบบหืมไม่ได้เลยนะเขาก็ไม่ได้เลยนะแต่พวกเธอก็สู้เขาแบบว่าพลิกตำราสูตรบอลแบบทับหน้าทับหลังหลอกซ้ายหลอกขวามาตลอดใช่ไหมใช่ค่ะต้องหลอกเขาเพราะว่าเขาว่าแบบจ้องเราตลอดเลยอะเขาก็จ้องเราเขาก็จ้องกินเราเราก็กินเขาต่างคนต่างกินอย่างเห็นได้ชัดเลยสั้นมาสั้นกลับไปมาเขาก็ลุกเราสุดฤทธิ์เหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆเกมหนึ่งที่แม้ว่าเราจะแพ้แต่ว่าโอ้โหเขาจะได้คะแนนเรานี่เราก็เหนียวเนอะใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเวลาเด็กสองคนที่รับตลอดเลยเวลาอยู่ด้านหลังก็สนุกดีค่ะมันก็สนุกดีเหมือนแบบมันโดนยิงอะอะไรประมาณนั้นก็แบบยิงมาเลยฉันพร้อมรับอยู่นะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกค่ะสนุกจริงๆบอลบราซิลไม่ได้แรงอย่างที่หลายๆคนคิดถ้าเทียบกับประเทศอื่นที่เราเคยโดนมาก็แรงแรงแรงอยู่นะคะแรงแรงเร็วแล้วก็แรงด้วยค่ะถ้าคือโดนเต็มๆก็แรงอ่ะใช่แต่มีหลายลูกที่บีมก็ฟาดเขานะคะวันนี้ใช่ค่ะคือฟาดได้ต้องฟาดแล้วค่ะจังหวะนี้แล้วเห็นบอลบางลูกเราก็ตีทัดออกเลยอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าบางทีบล็อกมันมาสี่มืออย่างเงี้ยเราก็ต้องจีเนียสฉลาดนิดนึงค่ะเกมนัดหน้าพรุ่งนี้ยังไงคะพรุ่งนี้เราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็เราจะเล่นแบบยังมีความสุขแบบที่โค้ชด่วนอาจารย์ด่วนพูดตลอดว่าเล่นยังไงก็ได้ให้มีความสุขพรุ่งนี้เราก็จะเล่นด้วยความสุขค่ะอย่างวันนี้เราก็เคยเห็นรอยยิ้มตลอดเกมเนาะ4เซตใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีบางจังหวะช่วงแรกๆยังไม่สไมลี่เท่าไหร่เพราะว่ากำลังดูอยู่ว่าเราจะเจาะเขาตรงไหนพอเราเจาะเขาได้ปุ๊บเท่านั้นแหละทุกคนก็เห็นรอยยิ้มเพราะว่าเขาก็ตีเราไม่ตายเหมือนกันแล้วก็ตีเขาไม่ตายเหมือนกันแต่พอหน้าตาข่ายเรามีจังหวะขึงหน้าใส่กันนะแต่จริงๆแล้วคือพอได้แต้มปุ๊บโอ๊ยดีใจอะไรเงี้ยค่ะอย่างวันนี้เกมที่อาจารย์ด่วนแนะนำมาติวเรามาเลยว่าต้องเล่นแบบนี้เนี่ยสำเร็จไหมสำเร็จมีอะไรบ้างมีอะไรสำเร็จก็คืออย่างที่ทุกคนอยากเห็นเนาะแบบเอ้ยบอลสั้นเยอะหน่อยบอลทับบอลแทรกเยอะหน่อยวันนี้ก็จัดไปทุกหน้าเลยทุกหน้าเลยทุกกระบวนท่าเลยคือไม่ว่าจะเป็นสัมเม็ดไหลหลังซ้อนไหลหลังอะไรอย่างเงี้ยก็คือจัดมาให้หมดแล้วถ้าตีเบสิกคือไม่ได้เงินไม่ได้กินมีเดิมพันเปล่ามีเดิมมันก็ต้องมีบ้างวันนี้ใครให้โบนัสพิเศษมั้งคะคุณหมอวันนี้เป็นคุณหมอค่ะคุณหมอประจำทีมใช่คุณหมอบอกว่าใครเสิร์ฟเอสใครบล็อกได้ลูกละ200ลูกละ200ทุกคนแบบทุ่มเทมากวันเนี้ยคือมาเลยขนาดพรพันธ์อ่ะแขนแข็งแรงเป็นพิเศษใช่พรพันธ์ไม่บล็อกไม่ถึงยังต้องเอาอ่ะต้องเอาอ่ะต้องบล็อกให้ถึงมีทัดบ้างแหละนิดนึงน่าจะได้50 บาทนี่คนดูค่อนข้างเยอะถ่ายทอดด้วยแล้วก็กำลังใจในโซเชียลก็แรงมากให้แต่ละคนพูดถึงกำลังใจแล้วขอบคุณคนที่เชียร์หน่อยเอาเริ่มจากกูก่อนค่ะก็สำหรับชมพู่นะคะก็ขอบคุณมากค่ะเป็นตัวแทนน้องๆขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ได้มอบความสุขให้คนไทยนะคะค่ะบิมก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยนะคะที่ยังติดตามแล้วก็เชียร์เราตลอดนะคะพรุ่งนี้ก็เหลืออีกแมตช์นึงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปค่ะค่ะพวกเราก็จะทำเต็มที่นะคะจะไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังแน่นอนค่ะรอชมกันเลยค่ะขอท่าน่ารักคนละหนึ่งท่าพร้อมกันเลยสมัครชื่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไรแก้วบราซิลเป็นไงคะก็พอใจนะครับในเรื่องของการเล่นของเด็กๆก็ฟอร์มการเล่นก็กลับมานะครับกลับมาเป็นรูปแบบของเราเองนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าทางบราซิลดีจริงในเรื่องของระบบเขานะครับเป็นทีมระดับต้นๆจริงๆเพราะฉะนั้นเราได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์จากการเล่นวันนี้มากเพราะเด็กๆเองก็พยายามเรียนรู้นะครับเพื่อจะให้ได้ประสบการณ์กับการเล่นกับทีมที่ดีๆอย่างนี้ครับเหลืออีกนัดสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็
จริงๆเด็กๆนะครับก็มันเป็นเกมที่ดีนะครับแล้วเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่ในเรื่องของการเล่นในรูปแบบของเรานะครับเพราะว่าอิตาลีเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งระดับต้นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นทีมที่เราควรที่เรียนรู้แล้วก็สู้เขาอย่างเต็มที่นะครับผม